ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับเปล่งเสียงดังๆได้นะครับธรรมะสวัสดีครับให้ดังไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับในเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ทาง YouTube เช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมมีอยู่ทั้งทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราจะแชร์ธรรมะวันนี้ให้ออกไปมากๆเราต้องทำแบบนี้ครับทุกคนเอามือถือขึ้นมาได้เลยนะฮะเรากำลังทำงานกับโซเชียลมีเดียครับเรากำลังจะเผยแพร่ธรรมะในเช้าวันนี้ให้คนที่เรารักมากที่สุดนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีเพื่อนเกิน 2,000 คน 3,000 คนหรือว่า 5,000 คนนะฮะถ้าเราแชร์ออกไปแล้วเพื่อนเราได้ยินคำที่คุณยายจ๋าพูดวันนี้แล้วช่วยชีวิตเขาได้ดีไหมครับหลายคนนะฮะเปลี่ยนแปลงจากไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานหลายคนไม่ฆ่าตัวตายจากไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานมีเยาวชนหลายคนเคยสอบได้ที่โหลนะฮะแล้ววันนี้สอบได้ที่1เพราะฟังคำสอนของคุณยายจ๋านี่คือการให้ธรรมะที่ง่ายที่สุดก็คือการกดไลค์และกดแชร์ซึ่งผมก็จะทำด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเป็นแอดมินเพจอยู่ประมาณ4เพจนะครับจัดรายการไปแชร์ไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับช่วยกันแชร์ฮะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องที่เป็นข่าวดังนะฮะเรื่องหนุ่มแว่นนะฮะที่ไปเจออุบัติเหตุแล้วก็มันกลายเป็นมีกองทัพซอมบี้ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่ตั้งตัวว่าตัวเองจะเป็นคนดีปกป้องประเทศชาติด้วยคำพูดของหนุ่มแว่นบางคำที่อาจจะมากระทบกับเขาหรือกระทบกับใครโดยที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนปกติไม่ปกติหรือว่ามีปมอะไรเราจะไม่ศึกษาตรงนั้นนะฮะถ้าเราตัดสินใจชั่ววินาทีเดียวและมีคนเปิดก่อนมันจะมีคนตามมาเหมือนฝูงซอมบี้นะครับวันนี้เราเลยคุยกันเรื่องฝูงซอมบี้ในโซเชียลล่าเหยื่อเพื่อความสุขนะฮะทำอย่างไรเราจะไม่ได้เป็นฝูงซอมบี้นะครับเราจะคุยกับคุณยายจ๋านะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายครับธรรมะสวัสดีวันนี้เราใกล้ชิดกันมากนะฮะคุณยายเพราะว่าเรามาไลฟ์อยู่บนชั้น2ก่อนที่จะไปที่หัวข้อครับคุณยายครับคุณยายช่วยอธิบายด้านหลังก่อนได้ไหมครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าวันที่31เนี่ยเราจะหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วด้านไหนคือเสร็จแล้วครับคือเนื่องจากว่าพวกเราเข้ารายการช้าเพราะว่าเราต้องการย้ายมุมนะคะต้องขอบคุณพวกทีมที่ขนย้ายเมื่อสักครู่นี้ว่าเราก็มาจนได้ยากยังไงก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะสถานที่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นชั้น2ของสนามเด็กเล่นซึ่งเราไม่เคยใช้ถ่ายทอดเลยแต่วันนี้ที่ใช้เพราะว่าเรามองเห็นพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราจะหล่อวันที่31ชัดเราเห็นเลยว่าสายตาของพระองค์ที่มองมาที่เราซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เรานั่งเสมอต้องเรียกว่าคางท่านเลยนะคะครับซึ่งเวลาถ้าเราหล่อเป็นองค์สัมฤทธิ์ที่ใหญ่ในวันที่31เนี่ยองค์สัมฤทธิ์ที่ใหญ่เนี่ยจะอยู่บนนู้นเลยค่ะที่เราเห็นเป็นทาวเวอร์ที่ขึ้นไปสูงนั่นเลยเราจะไม่เห็นท่านใกล้เช่นวันนี้คุณแม่จึงบอกว่าอ้าวเราช่วยกันเปลี่ยนโลเคชั่นครับสั่งก่อนครึ่งชั่วโมงเราเลยเข้าช้าไป15นาทีนะฮะก็ต้องประทานโทษก็อยากจะบอกว่าขอบคุณในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่จะทำให้เราเติบโตและต่อยอดอย่ามองว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันจะกลบเราให้ตายทั้งเป็นนะคะคือเนื่องจากว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยพวกเราก็มีกลุ่มของผู้ที่ทั้งคนที่ป่วยคนไม่ป่วยนะคะคนที่ทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็มาตื่นตัวครับตื่นรู้และเบิกบานเพราะไอ้ตื่นแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์เราจึงอยากจะขอบคุณทีมงานวันนี้เอาไว้เลยว่าพี่น้องของเราหลายคนที่มาตั้งแต่วันศุกร์ในกลุ่ม Mindfulness Care เมื่อเช้านี้ทักคุณยายนะหน้าบานฟูเชียวเมื่อวานนี้ฟังปฏิจจสมุปบาทต่อจากรายการไปนิดเดียวนะฮะตอนนี้ทุกคนตื่นรู้หมดแล้วก็มีพลังงานอย่างเงี้ยมากส่วนผู้ที่มาในอานาปานสติภาวนาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครรู้ทันไหวอย่าจมอยู่กับอารมณ์นั้นมันไหวก็ต้องรู้ทันไหวนะคะเหมือนกับ
เวลาที่มันเกิดกระแสอะไรมากๆเนี่ยมันคือความไหวไหวแรงด้วยครับหลายลิกเตอร์เลยเหรอฮะแผ่นดินสะเทือนเลยครับคุณยายจ๋าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพายุเลยเป็นพายุเลยแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสิบปีในแวดวงข่าวสารบ้านเมืองเลยว่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมผมใช้คำว่าซอมบี้ก็ได้คือเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าอารมณ์มันเหนือจิตใจเขาไปละพออารมณ์มันเหนือจิตใจครับเขาคุณยายจ๋าพอมีคนเปิดเนี่ยจะให้คุณยายวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้พอมีคนเปิดเช่นสมมติหนุ่มแว่นเนี่ยมีคนเกลียดสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นเนี่ยไปแชร์แล้วก็ด่าในแคปชั่นและสุดท้ายมันจะมีคนแชร์และด่าแบบนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคนพร้อมๆกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะทำไมเขาไม่พิจารณาก่อนไม่ถอยออกมาดูก่อนทำไมเขาลงมือทำทันทีคุณแม่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังสะท้อนให้พวกเราเนี่ยต้องกลับมาตั้งหลักที่ใจของเราที่จริงอาจจะมีคนที่มากกว่าเป็นแสนๆคนนะแต่มีคนหลายคนในจำนวนที่ยับยั้งชั่งใจรู้ทันอารมณ์ได้พอรู้ทันไหวใจตื่นก็ยุติครับเพราะว่ากระแสเนี่ยเป็นกระแสที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นพายุของอารมณ์เราก็ต้องกรุณาแล้วให้อภัยต่อคนที่กำลังหลงอารมณ์อย่าเจ็บปวดทำไมถึงไม่ให้เจ็บปวดเพราะคนที่เจ็บปวดจะไม่สามารถต่อสู้ในการที่จะอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วพ่ายแพ้ไปตามสิ่งที่แบบมันเหมือนคนที่เราโยนขี้เข้าหากันใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเราไปบอกไม่ได้ว่าอันนั้นคือขี้รังเกียจเราต้องมีหน้าที่คือทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตมันยังงอกงามได้ต้นไม้มันยังเติบโตได้จ้ะฮะเดี๋ยวทีมงานดูเรื่องเสียงนิดนึงนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเอาสเกลเสียงขึ้นหน่อยนะฮะตอนนี้มีคุณผู้ชมนะฮะเริ่มเข้ามานะฮะจะทะลุไปที่500แล้วเห็นไหมคนที่เข้ามาตอนนี้เขาก็จะมีสติไหมเห็นไหมแล้วบางคนก็เริ่มจะฝึกฝนตัวเองแล้วคุณยายจ๋าเพราะว่าการที่เราให้อารมณ์นำเนี่ยคือเราก็เป็นมาก่อนทุกคนก็เคยเป็นเวลาตัดสินใจอะไรโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วเราจะฝึกยังไงฮะคุณยายจ๋ากับคนสมมติ 100,000 คนที่ได้แชร์ได้กลายร่างเป็นซอมบี้ในโซเชียลไปละวันนี้อยากจะกลับมาเป็นคนปกติเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงคือพอได้ยินคำว่าซอมบี้เนี่ยมันก็คือคนที่ตายทั้งเป็นครับใช่ไหมลูกคือคนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรไปตามอารมณ์แล้วพอมันระเบิดออกไปแล้วเนี่ยเฮนโดไม่ต้องตกใจคนเหล่านี้พอมันระเบิดมันปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะหยุดคือถ้าเขาเก็บพลังเอาไว้แล้วเขาไม่ได้ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะคะเขาก็จะกลับมากัดตัวเองมันก็จะเกิดภาวะของการปิดเก็บกดนะมันเหมือนเราอยู่ในสังคมเราต้องรู้ว่าบางทีมันก็อาจจะมีการปล่อยพร้อมๆกันแต่มันเยอะเนี่ยเราต้องรู้ทันไหวตรงนี้แล้วก็ใช้สิ่งเนี้ยเหมือนกลับมาเตือนสติตัวเราเองว่าเราอย่าเป็นคนที่พวกมากลากไปพอมันมีอารมณ์แล้วมันก็ลากไปด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรดีมันก็แค่เพียงสะใจที่ได้ปล่อยของครับคือมันเหมือนแบบทุกคนไม่รอกฎหมายอะคุณยายจ๋าทุกวันนี้ทุกคนแบบรอกฎหมู่และมันมีคำว่าคนดีดีที่เป็นยอยักษ์กันลันด้วยนะฮะคุณยายจ๋าดีคือดีคือถ้าเป็นคนดีต้องออกมาปกป้องประเทศชาติเพราะว่าไอ้หนุ่มคนนั้นมันด่ากระทบคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นด่ากระทบเราด้วยว่าเราจนอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกมาก็ไม่ใช่คนดีคืออย่างนี้ไอ้หนุ่มที่กำลังปล่อยของมันก็ป่วยอยู่นะครับถ้าเราเข้าใจคนป่วยเราก็จะรักษาแต่ถ้าเราบอกว่ามันกระทบเราคราวนี้มันก็มีชั้นที่ถูกกระทบมันก็ระเบิดครับมันก็จะกลายเป็นลูกระเบิดทีละลูกเนี่ยค่ะที่มันเป็นพร้อมๆกันมันก็เป็นบอมลูกใหญ่ครับทีนี้ถ้าถามว่าในรายการของเราจะวิเคราะห์เรื่องอย่างนี้อย่างไรคือถ้าสังคมป่วยเพราะคนป่วยเนี่ยเราเชื่ออย่างนึงนะว่ามันก็จะมีคนที่เริ่มเรียนรู้ต่อความเจ็บป่วยอันเนี้ยแล้วเอากลับไปเรียนรู้ไม่เรียนแบบแล้วก็พัฒนาตัวเองเหมือนอย่างที่เคนโดถามเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงล่ะถ้าเราเจออย่างนี้แล้วเราเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องฝึกมาเจริญสติปัญญาของเราเพราะว่าคนที่จะอยู่กับโลกที่มันมีพายุอารมณ์อย่างเงี้ย
มันจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีปัญญาเป็นดังสารถีของคุณครับมีสติเป็นดังเกาะของชีวิตเมื่อมีสติแล้วก็ปัญญาในการที่จะพิจารณาใคร่ควรเราจะไม่เข้าไปอยู่ในมวลหรือหมู่ของคนจำนวนมากนั้นแต่เราไม่รังเกียจเราไม่รังเกียจเราไม่ดูถูกแต่เราเข้าใจแล้วให้อภัยแล้วก็ค่อยๆรักษากันไปครับคุณยายจ๋าครับมันมีแบบคำหนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเพิ่งไปขวางแต่ถ้าเราไม่ขวางตอนน้ำเชี่ยวมันอาจจะเกิดความเสียหายมากมายหลายคนเป็นเพื่อนนะเห็นเพื่อนด่าให้หนุ่มคนนี้หรือว่ากรณีไหนก็ตามเขากำลังเดือดๆเลยเราอยากไปช่วยเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมันแบบถลำไปเยอะกว่านี้ไปสร้างความเสียหายให้ตัวเองและผู้อื่นมากกว่านี้ปรากฏว่าเราโดนถีบกลับมาทุกครั้งเลยคุณยายจ๋าคืออย่างนี้มันต้องมีศิลปะเอาแค่ตบไหล่ตบไหล่กำลังหลงอยู่ป่ะหรือไม่ไปว่าเขาว่าเขาไม่ดีครับคือถ้าเขากำลังเป็นคนดีดียอยักกระลันเขาเป็นคนเพราะถ้าใครไปบอกเขาว่าเขาไม่ถูกเป็นคนดีที่ไม่ถูกเขาหันมาได้เขาแว้งได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่าเข้าใจนะเข้าใจนะว่ากำลังทุกข์เนี่ยแล้วก็รู้นะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีใครสักคนหนึ่งที่กล้าจะบอกว่าเอ้ยลองหยุดแล้วดูรู้ทันมันแล้วปล่อยให้ได้ยืนดูรู้ปล่อยหยุดก่อนหยุดอารมณ์ของตัวเองแล้วมั่นคงว่ายืนดูมันเห็นมันนะคะแต่ว่าปล่อยวางอารมณ์และความรู้สึกเราจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยเรามีหินลับมีดที่คมเลยครับยืนดูรู้ปล่อยในขณะที่ทุกคนกำลังไหลไปสู่แบบกระแสที่มันอาจจะเหมือนน้ำมากอ่ะโดยปกติธรรมชาติของน้ำมันจะไหลไปสู่ความต่ำแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยไปฝืนไว้เราก็อาจจะบาดเจ็บไหลไปด้วยแต่วิธีการก็คือยืนดูแล้วรู้จักศักยภาพของตัวเองถ้าเราไปพูดเขาไม่ได้ศรัทธาเขาจะฟังไหมไม่ฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยปะทุขึ้นมามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมฉะนั้นเคนโดก็ต้องรู้ตัวเราก็ต้องรู้ตัวในการเตือนของเราด้วยนะครับแต่เชื่อไหมฮะว่าคุณยายจ๋าเหมือนรู้อนาคตคุณยายจ๋ามีแบนเนอร์ใบหนึ่งออกมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็คือ ยืนดูรู้ปล่อยใช่ซึ่งคุณยายไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนนะเชื่อไหมแต่ผมเอาเนี่ยแบนเนอร์นี้ไปแชร์ในทุกๆเพจที่ผมดูแลอยู่มันก็ดึงขึ้นมาได้ประมาณนึงอยู่นะคุณยายคือจริงๆเราก็ไม่ได้แตะใครที่แบบเป็นตัวเป็นตนแต่เรารู้ว่าการที่เราจะช่วยให้สังคมตรงนั้นตื่นรู้เนี่ยมันต้องหนึ่งคือกรุณาลึกซึ้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นเลิศในเรื่องของความมีมหากรุณาเลยแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเหมือนอย่างมีเทวทัตอย่างเงี้ยครับมีเทวทัตพูดอะไรชวนเชื่อให้คนรู้ว่าตถาคตเนี่ยผิดนะพระองค์ก็กินอาหารสักวะธาตุตามธรรมชาติเทวทัตก็บอกว่าพวกกินเนื้อกินสัตว์เนี่ยถือว่าไม่บริสุทธิ์ต้องกินแต่ผักแล้วก็ไปเชิญชวนที่คนอื่นมองตถาคตว่าผิดพระองค์ก็กรุณาคือให้อภัยและพระองค์ก็มีวิธีการแก้ว่าเราไม่ได้กินผักไม่ได้กินเนื้อเรากินอาหารสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยลองดูวิธีการแก้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธไม่ไปชี้ว่าคนกินผักผิดคนกินเนื้อถูกหรือว่าคนกินผักถูกคนกินเนื้อผิดอยู่เหนือความถูกผิดครับแล้วบอกว่าอาหารที่บริโภคนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นคือไม่แตะต่อมความรู้สึกของคนครับแต่ให้ปัญญาเหมือนกันเลยลูกเขากำลังเป็นคนดี เราก็ต้องไม่ไปแตะต่อมแห่งความโกรธของคนดีต่อมคนดีแล้วก็ต้องให้อภัยคนดีครับเพราะว่าคนดีก็มีหลงตัวได้เนาะอ้าวจริงนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ชวนกันให้คนดีเนี่ยตื่นรู้ครับเดี๋ยวพอเหนื่อยหมดแรงก็จะเห็นอะไรคะการใคร่ครวญทบทวนอันนั้นก็อาจจะต้องไม่ใช่เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเพราะมันแรงไงคุณยายจ๋าครับขออนุญาตเปลี่ยนไมค์นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าไมค์นี้จะดังกว่านะฮะ
ใช่ครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเสียงคุณยายดังนะฮะเดี๋ยวผมพูดดังได้นะฮะเดี๋ยวให้ไมค์ดังๆกับคุณยายจ๋าดีกว่าโอเคค่ะนะฮะใครที่อยากฝากคำถามนะครับฝากมาได้เลยนะครับใน Facebook Live เดี๋ยวสักครู่นึงเราจะเปิดคำถามแบบ1คำถามแล้วให้คุณยายจ๋าเนี่ยตอบแบบรัวๆนะฮะประมาณ1นาทีจริงๆครับ1นาทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาเยอะแล้วนะฮะใครมีปัญหาอะไรส่งปัญหาเข้ามาใน Facebook Live ได้นะครับคุณยายครับมาพูดถึงเรื่องการป่วยคือตอนนี้เราทำงานเกี่ยวกับคนป่วยค่อนข้างเยอะมากและก็มีคนเข้าใจว่าคนแบบในแว่นเนี่ยนะฮะดูปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่น่าปกติจริงไหมไม่น่าปกติจริงไหมแต่พอเราออกมาพูดหรือแม้กระทั่งนะฮะเขามีใบรับรองแพทย์หรือมียาด้วยซ้ำไปหลายคนที่ไม่เข้าใจจะบอกว่าหงายการ์ดอีกละป่วยอีกละเวลาทำผิดอะไรก็อ้างแต่ป่วยหงายการ์ดอย่างเงี้ยสตอรี่เดิมๆเลยอะมาวุ่นวายวุ่นวายเสร็จปุ๊บมึงก็ป่วยแล้วก็รอดแล้วหาทางออกให้ผู้ป่วยไงคุณยายถ้าคนยังเข้าใจแบบเนี้ยคือจริงๆเขาคงมีเจตนาที่จะบอกว่าอย่าเอาการป่วยมาต่อรองแต่คุณแม่เนี่ยอยู่กับคนที่เราเห็นอาการของความดรอปของเคมีภาษาก็คือป่วยนั่นแหละครับนะคะแล้วเราก็ไม่ไปสนับสนุนจุดอ่อนแต่เราส่งเสริมจุดแข็งกลุ่ม mindfulness care ของคุณแม่วันนี้หน้าเด้งเชียว คือเมื่อวานเนี่ยเราต้องยิ้มให้เขาวันนี้เขายิ้มให้เราส่งมาจากนู่นน่ะเดินลงมาเนี่ยขึ้นไปนู่นน่ะ exercise อยู่บนมหาสุแห่งปัญญาเพราะเมื่อวานนี้เธอ dance เธอเต้นระบำ dance for peace ในรูปเนี่ยค่ะคือคนต้องให้เขาปล่อยพลังน่ะดูรูป นั่นน่ะค่ะเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกเราเมื่อวานนี้ว่าเขาเป็น bipolar แล้วเขาเป็นแชมป์เต้นระบำหน้าท้องเขาก็เป็นอาสาสมัครสิคะเราก็ให้เวทีเขาในดูสิคะครับเราไบโพล่าเหมือนกันเปล่าล่ะใช่คือปกติแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยผมจะยกตัวเองมาก่อนตลอดว่าผมเคยเขียนหนังสือเรื่องคน2โรคแต่คุณยายจ๋าเชื่อไหมว่าเหตุการณ์เนี้ยผมไม่กล้าเปิดตัวเองในรายการว่าเฮ้ยป่วยเป็นยังไงเราเคยเป็นมาก่อนเพราะอะไรถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันต้องว่าเขาบ้าสิไม่คนที่ฟังอยู่ที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะบูลลี่เราแน่เลยมึงไงไอพิธีกรบ้ามึงมาทำงานทำไม เราจะเป็นอย่างนี้แล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใจเราจะรับได้หรือเปล่าพวกคนที่มันด่ามันจะหามุมด่าได้หมดเช่นทุกคนอย่าไปดูมันพิธีกรมันเป็นบ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้คุณยายคือมันก็ป่วยกับป่วยนั่นแหละ เราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือคนป่วย มันเป็นสังคมที่ป่วยง่ายเราก็เลยเอ๊จะเปิดอีกรอบดีไม่รอบดีก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่ควรพูดแบบรอบๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างคำพูดของจิตแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็เลี่ยงๆไปอะไรทำไมถึงไม่ควรเพราะว่าคนป่วยที่ไม่ยอมรับตัวเองป่วยไม่ต้องการการรักษาฮะคุณไปยัดเยียดการรักษาที่เขาไม่ยอมรับถือว่ากาละไม่ถูกครับอย่างเช่นถ้าท่านดูรายการเมื่อวานนี้ท่านจะเห็นว่าคนนึงที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นไบโพล่าและถามคุณยายว่าจะมีสติตื่นรู้ได้อย่างไรนั่นเขายอมรับวันนี้เขากลายเป็นผู้นำไปแล้วเพราะเขายอมรับการรักษาและเขาก็ออกมารักษาคนอื่นด้วยงั้นเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายจึงไม่แปลกใจที่คุณยายเห็นเขาลงมาจากสถูปแล้วก็มาอยู่ที่หน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วเขาก็ร่าเริงเบิกบานเพราะอะไรเพราะเขาเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้ทีนี้คนที่หนูกำลังบอกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยแตะไม่ได้มันจะระแวงและยิ่งถ้าเราถูกเข้าแตะแล้วเราก็ระแวงเราต้องฝึกตัวเราเป็นระวังอย่าพึ่งเอาตัวเองไปเสี่ยงเพราะต่อมของเรามันก็จะแตกเพราะเราก็มีสิทธิ์ถูกไหมจ๊ะเราก็มีเชื้ออยู่นิดๆอะไรอย่างงี้ฮะพร้อมปะทุด่ามาด่ากลับไม่โกงนี่เข้าใจอยู่ดีแล้วเนี่ยที่มาเป็นอาสาสมัครคุณยายจะได้นั่งฟังคุณยายว่าเวลาที่พวกเราเห็นว่าตัวเองกำลังต้องการความชัดเจนเนี่ยคุณแม่ว่าเนี่ยมีปัญญามากถึงจะป่วยก็มีปัญญาแต่คนที่ปฏิเสธการแตะไหลการเบรกการมีดิสเบรกเพราะบางทีมันต้องแรงเลยต้องหยุดเลยต้องกระชากเลยนะฮะบางกรณีนะคะครับเช่นกรณีที่แบบจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเนี่ยก็ต้องปึ๊ดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะปล่อยอีกหยดนึงไม่ได้เลยมันล้นเลยแล้วมันพลาดเลยลูกมันจะถึงการทำลายชีวิตได้เลยนั่นมันจะมีสังคมที่แบบว่าฆ่าโมครับหรือตายเดียวเลือกที่จะไปเลยก็ไม่เยอะแยะมาก
แต่สุดท้ายหายได้ทุกคนชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงลูกหายได้ทุกคนดูสิดูหน้าของลูกศิษย์เราสิเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำกับคุณยายเนี่ยดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเขายอมตนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ต้องเรียกว่าเขาป่วยครับเขาเพียงแต่เปิดเผยเขายอมที่จะให้ใครสักคนหนึ่งฟังเขาได้ในทุกๆเรื่องจังหวะนั้นเป็นจังหวะของเราแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับฟังเคนโดครับเคนโดพูดให้ตายถูกต้องเคนโดก็เจ็บตัวใช่โดนถีบออกมาฮะคุณยายเหรอแล้วเสียใจไหมล่ะก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับคือทุกคนก็เป็นนะบางทีไปหวังดีกับเขาไปปรารถนากับเขาแต่บางทีเขาไม่รับพอไม่รับปุ๊บเราก็รู้สึกผิดหวังนะฮะก็มีบ้างครับเวลาที่เรารู้สึกผิดหวังเรากลับมาดูใจเราอย่าไปโทษว่าใครทำให้เราผิดหวังอย่าไปโทษว่าใครไม่ดีอย่าไปโทษว่าทำไมฉันถึงถูกกระทำคุณแม่ว่าสมมติว่าบทเรียนคราวนี้หนุ่มแว่นของเราเนี่ยได้เรียนรู้เขาก็จะได้รับการเยียวยาทางสังคมที่อาจจะแรงไปหน่อยแต่มันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ในการที่จะเริ่มต้นระมัดระวังอันนี้มองในข้อดีในขณะที่คนที่กำลังทำหน้าที่เป็นสื่อในกรณีที่สื่อแบบสื่อส่วนตัวแล้วก็ได้ปะทุออกไปแบบประมาณได้ปล่อยของก็อย่าหลงตัวว่าวิธีการเช่นนี้ตัวเองจะเห็นคุณค่าในตัวเองครับพูดถึงคุณค่าในตัวเองครับคุณยายจ๋าเราเห็นพฤติกรรมหลายคนไม่ใช่แค่กรณีนี้นะครับคือการอยู่ดีๆก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลอย่างเงี้ยอยู่ดีก็แบบพูดคุยอยู่คนเดียวในที่สาธารณะด้วยนะคือถ้าเกิดเราคุยอยู่ที่บ้านแบบวิดีโอคอลกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยอยู่เนี่ยมาเสถียรหรือว่าไปห้างหรือไปที่ไหนก็ตามจะไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่างเงี้ยเราต้องการความยอมรับความรักขนาดที่เราต้องไปคว้าในอากาศคือโซเชียลมันคืออากาศอะแสดงว่าคนรอบข้างเราเขาไม่รักเราแล้วเหรอหรือเราไม่ให้ความสำคัญกับคนข้างๆไม่เกี่ยวกับคนข้างๆไม่เกี่ยวกับคนที่กำลังทำเหงาฮะคนที่กำลังทำน่ะเหงาแล้วไม่รู้จะสื่อสารกับใครครับเขาไม่ได้ผิดนะนี่คือยังดีนะยังสื่อสารกับตัวเองยังมีโทรศัพท์มือถือดีก็เข้าไปเหงาอยู่บนโต๊ะการพนันหรือไปเหงาอยู่ที่ไหนฮะไอ้นี่มันก็ยังทำอยู่ในที่ที่มันแบบเข้ามาในเสถียรนะใครทำมันก็มีความสุขหรอวะใช่ไหมก็เราก็เห็นอยู่แล้วก็เขามีความสุขอ่ะครับก็ยังปลอดภัยในสังคมที่มันมีความสุขได้ข้างหน้าเคนโดก็เป็นหนึ่งในพาร์ทแห่งความสุขในชีวิตแต่คงไม่ต้องแบบเหมือนกับไอ้กลุ่มแก๊งซอมบี้ที่ไปไลฟ์ที่โรงพักเพื่อให้คนมาดูเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็โอ้โหยิ่งคนดูเยอะยิ่งด่าเยอะยิ่งยอดขึ้นยิ่งต้องหยาบคายมากขึ้นถ้าจะให้ยอดถึงแสนต้องด่ามันให้จมดินอย่างเงี้ยคงอารมณ์นี้เข้าใจนะเคนโดเพราะว่าก็เคยไปแบบเยอะอยู่ธรรมศาสตร์ตอนสมัยปี18น่ะตุลาน่ะก็เยอะกันทั้งนั้นแหละมันก็เรียกว่าป่วยกันคนละยุคอ่ะครับมันคนละยุคยุคคุณยายก็แบบแทบจะเรียกว่าป้อนรถไฟกันขึ้นมาเลยอ่ะนักศึกษาปึ๊บๆแต่ตอนนั้นมันไม่มีข่าวโซเชียลไงใช่มั้ยคะนะวิ่งหนีกันตกเข่งผลไม้ที่แบบปากคลองตลาดเอาไปเลี้ยงนักศึกษาเราก็ผ่านมาแล้วเข้าใจได้แต่ตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนเธอเข้าใจป่ะอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจให้ทำนะแต่เป็นการทำให้เคนโดรู้ว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดที่ปกติระดับนี้มันมีดรอปแล้วมันก็มีพุทธเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทุกอย่างให้มันแค่เพียงพุทธแล้วลงดรอปแล้วอย่างเงี้ยแล้วรักษาความเป็นปกติอย่างเข้าใจเนี่ยสังคมก็จะดี อย่าทำให้สังคมมีฝากมีฝ่ายเขาเป็นซอมบี้เราก็เป็นซอมบี้แล้วก็เป็นซอมบี้ในฝ่ายนึงเขาก็เป็นซอมบี้ในฝ่ายนึงอย่างนี้มันก็นรกกับนรกนะสิจ้าคุณยายครับเดี๋ยวนี้ทำไมคนถึงแบบไม่ค่อยคือเขารู้นะแต่สมัยก่อนเราจะชอบพูดคำว่าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็เลยเผลอไปทำคำนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคุณยายคนไม่ได้โง่แล้วนะคนรู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชั่วรู้หมดทุกอย่างแต่กูจะทำหยุดไม่ได้แต่กูจะทำสติมันจึงเป็นดิสเบรกไงเราก็รู้ว่าเนี่ยดีอันเนี้ยไม่ดี
แต่ว่าไอ้การรู้ดีไม่ดีแค่สมองเนี่ยมันไม่สามารถเบรกได้สติมันต้องอลักขาจิตจิตมันต้องมีสติแล้วเบรกอันไหนควรอันไหนไม่ควรควรยังไงถ้าควรแล้วควรไม่มีกาลเทศะไอ้ที่ควรก็ล้มละลายนะจ๊ะครับเห็นไหมว่ามันต้องมีอีกหนึ่งก๊อกที่เราจะต้องรู้ว่าเรารู้ทันกันหมดแต่ว่าจิตของเราต้องฝึกไว้ให้มั่นคงด้วยมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาเมื่อใดที่เรามีสติสำรวมระวังรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างมีฮิริมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะเบรกตัวเองได้อันนี้เขาเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นสังคมอย่างนี้ไม่เป็นสังคมที่ปฏิเสธการให้ด้วยนะคะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นที่จะได้เรียนรู้เติบโตต่อยอดออกไปอีกค่ะคือไม่ใช่แค่กรณีของหนุ่มแว่นนะฮะช่วงนี้มันมีวงแชร์ลูกโซ่แบบระเบิดแตกหลายวงมากเลยคุณยายจ๋าคุณยายยังงงเลยว่าแบบแม่ชะม้อยน่ะเหรอแบบแม่นกแก้วมันยังมีอยู่เหรอคุณยายคิดว่าคือข้อมูลข่าวสารมันไวขนาดนี้คนน่าจะรู้ทันแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะคนรู้ว่าผิดคนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ฉันจะทำแล้วก็มีวงแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทำไมคนเหล่านี้เลือกที่จะผลประโยชน์ทางเงินมากกว่าความถูกต้องอะผมถามโง่ไปไหมอ่ะคุณยายไม่มันเป็นสังคมของคนที่มีโลภะคนทำก็มีโลภะคนเข้าไปติดกับเป็นเหยื่อเป็นลูกโซ่มันก็เข้าไปเพราะโลภะฉันโลภะมันเกี่ยวให้คนไปอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่มันจะล้มทั้งกระดานเนี่ยมันก็เห็นโลภะล้มอ่ะเข้าใจไหมถ้าเรามองคนเรามองเป็นอย่างคนที่แบบไปไล่ด่าอันเนี้ยโทสะนำพอมันมีโทสะมันก็เข้าไประบายโทสะสะใจสะใจครับอันนี้โทสะนำแต่ว่ามันก็อยู่ในนรกมันร้อนไงโทสะมันร้อนราคะมันดูเนียนนั้นถ้าใครไม่เผลอเพลินมันก็จะหยุดตัวเองได้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันให้เกินความจำเป็นผลประโยชน์ที่มากอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาติจริงไหมคะเราก็ไม่เข้าไปเป็นเหยื่ออันนี้เราก็มีสติปัญญาในการยับยั้งแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันดีกว่าเงินในธนาคารนะมันดีกว่าคุณยายว่าตอนนี้นะถ้าใครมีเงินนะฮะปลูกต้นไม้ฮะพอปลูกต้นไม้นี่โลกได้โอโซนโลกได้ความร่มเย็นโลกได้ดอกผลไม่ใช่คนปลูกได้ครับโลกได้เรามีวันนี้มีคนมาถวายต้นเบาบาบกับSilver Oak อ่านให้เขาหน่อยอ่านให้เขาหน่อยขออนุญาตขอบคุณก่อนนะฮะคุณยงยุทธรวยลาบนะฮะแล้วก็คุณสิทธิชัยรื่นภาคแดนหรือคุณตึงนะฮะจากเอวาฟาร์ม888เขาใหญ่ต้นเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยต้นเบาบับผมเห็นแต่ในสารคดีเพิ่งจะมาเห็นจริงๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะฮะที่เสถียรธรรมสถานด้วยครับเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อายุนี่ยืนที่สุดในโลกด้วยสามารถนำไปสกัดเป็นเวชสำอางใบใช้ในการปรุงอาหารบำรุงร่างกายได้อีกด้วยเมื่อโตเต็มที่ลำต้นจะมีลักษณะอวบอ้วนคล้ายขวดปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ทนแรงด้วยเคยเห็นในสารคดีไหมฮะเคยเห็นเนาะในสารคดีก็วันนี้จะเป็นวันที่รับต้นที่หนึ่งเข้ามาสู่เสถียรธรรมสถานมองไปไกลๆที่ขึ้นมาในรายการช้าเมื่อกี้เนี่ยเขาไปรับต้นไม้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าเขาจะทำผ้าป่าต้นไม้นะคะคุณตึงก็จะทำผ้าป่าต้นไม้มาให้ก็ทุกคนคุณยงยุทธก็ดีใจที่พวกเราต้องการต้นไม้เพราะเรามีอีกตั้ง300ไร่อ่ะเราอยากคืนโอโซนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติปัญญาในการที่จะปลูกป่าคืนโลกเนี่ยนะคะกำไรเป็นของโลกฉะนั้นเวลาที่เรามีราคะกำไรเป็นของตัวเราเองเนี่ยมันก็จบแค่ตัวเราเองอ่ะเข้าใจที่คุณแม่พูดนะคือโยงว่าเข้ามาในเสถียรร่มเย็นไหมลูกโอเคเข้ามาในเสถียรเนี่ยมีต้นไม้ต้นไหนฉีกออกแล้วบอกเธอไม่ได้รดน้ำใช่ไหมให้ร่มเธอมีไหมลูกไม่มีลั่นทมออกดอกทุกคนก็มีความสุขหมดนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยยุติธรรมที่สุดไม่ต้องรอว่าคนนี้เป็นหัวขบวนต้องให้มากหน่อยตัดหัวคิวอะไรเงี้ย ไม่มีค่ะฉะนั้นเราจงมองว่าราคะเนี่ยมันไม่ทำให้โลกร่มเย็นงั้นอย่าตกเป็นเหยื่อเลยอะไรที่มันได้ผลกำไรเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เสถียรเนี่ยก็ถูกเตือนตัวเองซะหน่อยนะคะอย่างคุณแม่เองเนี่ยรับต้นไม้เมื่อกี้นี้ก็ยังบอกว่าโอ้ขอบคุณนะเขาบอกเลยว่าคุณยงยุทธดีใจมากที่คุณแม่อยากได้ต้นไ
แล้วเขาบอกเลยว่าไอ้ซิลเวอร์โอ๊กเนี่ยนะมันคือการให้โอโซนเลยอีกต้นนึงเขาเอามาซิลเวอร์โอ๊กก็คือต้นไม้ที่เราเห็นที่ออสเตรเลียนะคะอันนี้มันก็จะมีโอโซนเยอะนี่ที่เสถียรน่ะมันเต็มไปมองไปตรงไหนมันก็เคี้ยวไปหมดแล้วไม่มีที่ปลูกเราก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังเนี่ยล่ะลอยกระทงเนี้ยเราก็ไปปลูกเขาก็จะเอาคนเนี่ยมาปลูกกับคุณแม่นะก็เชิญชวนว่านะเราก็ต้องเลือกที่จะโฟกัสจิตวิญญาณของเราไปที่เรื่องที่มันดีเรื่องที่มันงามเรื่องที่มันร่มเย็นเป็นสุขเพื่อสังคมพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะอู้สาธุแรงๆเลยนะครับสาธุนะฮะแหมฟังแล้วก็สบายอกสบายใจนะฮะแต่ปัญหาที่ส่งเข้ามาเนี่ยคุณยายมีความไม่สบายใจแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเยอะมากๆก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตอบคำถามกันนี่นะฮะให้คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะถามแบบรัวๆแล้วแต่ช่วงนี้ให้คุณยายให้กำลังใจคนที่เขากำลังแบบได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่เพราะมันเวลามันวงมันแตกเนี่ยมันก็จะเป็นหมื่นๆคนเลยนะฮะคุณยายเมื่อวานนี้มีไลฟ์สดฆ่าตัวตายด้วยนะเพราะแชร์ลูกโซ่เนี่ยเอามีดนี่กรีดหน้าตัวเองเลยนะฮะเพื่อเรียกร้องให้แม่ทีมอะเอาเงินมาคืนฉันให้ได้ซึ่งมันโหดร้ายมากแล้วคืนไหมล่ะไม่ฮะหายไปแล้วฮะซึ่งมันกำลังจะมีหลายบ้านกำลังจะจิตตกกำลังจะเลือกที่จะฆ่าตัวตายเลือกที่จะหนีปัญหาเพราะว่าเงินมันไม่เหลือแล้วให้คุณยายพูดตรงนี้หน่อยเพราะผมจะไปตัดเป็นไวรัลให้กำลังใจคนเราเนี่ยฮะคือชีวิตมันก็มีสองทรัพย์อะถ้าทรัพย์ภายนอกมันหายไปด้วยความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือความปรารถนาที่เราอยากได้กำไรเยอะนะคะคุณแม่ว่ามันเสียทรัพย์ข้างนอกเนี่ยอย่าให้เสียทรัพย์ข้างในอย่าให้เสียใจอย่าให้เสียสติปัญญาอย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการทำร้ายโอกาสที่คุณจะยังเติบโตได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโหดร้ายกว่าที่คนอื่นเอาสตังค์เราไปนะคะคือถ้าราคามันพาไปก็จบละแล้วก็กลับมารู้ตัวคราวนี้ถ้าเผื่อมันมาอีกก็จะเอ๋บายบายเร็วๆพอมันอยากได้มันไม่ได้มันก็จะโกรธพอมันโกรธแล้วมันไม่ได้อีกมันก็จะซึมเศร้าพอมันซึมเศร้าแล้วมันไม่ได้อีกเนี่ยมันก็คิดจะทำร้ายตัวเองไม่ได้เลยค่ะหันกลับมามองตัวเองชัดๆว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นนะคะเราสูญเสียอวัยวะแต่เราต้องรักษาชีวิตเราต้องรักษาจิตวิญญาณของเราเอาไว้แล้วเราก็เริ่มต้นที่จะหาใหม่แต่จำไว้เป็นบทเรียนว่าถ้าใครมาประมาณนี้อีกไม่ no thank you มันไม่มีอะไรที่ลงทุนน้อยแล้วจะได้เยอะอยู่ในพื้นฐานของความทยานไปด้วยราคะเราต้องเตือนตัวเองและจำไว้เป็นบทเรียนต้องจบไม่ใช่จำเพื่อเจ็บจำเพื่อจบแล้วก็อย่าเจ็บกับมันอีกเติบโตต่อไปค่ะให้กำลังใจนะคะอย่าทำร้ายตัวเองเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าชีวิตของคุณชีวิตของคุณมีค่ามากค่ะขอให้ทุกคนกลับมาเข้าใจแล้วก็รักตัวเองมีสติปัญญากับตัวเองคุณแม่ว่าเรื่องนี้มันจะผ่านไปได้แล้วเราขยันอย่างเรารอดทุกรายค่ะสาธุครับอ่ะต่อไปเราจะรอดกันกับหลายๆคำถามที่ส่งกันเข้ามาแบบรัวๆนะฮะปัญหาชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆเนาะแต่บางคนก็เป็นตัวแทนของปัญหานี้ซึ่งเหมือนกับเราก็มีนะฮะคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะถามแบบรัวๆแล้วในช่วงเวลาของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามแรกครับน่าจะแคร์เพื่อนมากคุณยายจ๋าทุกคนแคร์เพื่อนไหมแคร์เพื่อนนะเวลาเพื่อนเราลบเราออกจากกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยโอ้โหแทบบ้าเลยนะฮะลบเราทำไมนะครับมีเพื่อนร่วมงานเขาทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดแถมลบเราออกจาก Facebook ด้วยทั้งที่เราก็ไม่ผิดแล้วเพื่อนคนนี้ก็ไม่พูดกับเราไปเลยค่ะทำไงดีอ่ะคุณยายทำเสียง น่าจะประมาณอายุ16หรือเปล่าฮะคนถามมาหรืออายุ20กว่าแล้วกันว่าทำงานแล้วแคร์เพื่อนคือจริงๆแล้วเขาลบไปก็ดีนะเราจะได้ไม่ลุงลังอ้าวคุณยายว่ามันลุงลังนะบางทีวันนึงเราอยู่กับอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระกับชีวิตมากนะก็ลบไปก็ดีนะมันจะได้เบาไงยิ่งลบยิ่งเบาครับยิ่งเอายิ่งหนักขีดเส้นใต้เลยนะขออีกรอบนึงฮะคุณยายจ๋าครับยิ่งลบยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักอ๋อ
กระจ่างเลยนะฮะอ่ะไม่แคร์ละพอละโอเคนะฮะเห็นไหมหนึ่งนาทีมันทำให้เราอ่ะทุกมาตั้งนานทุกกับเพื่อนคนนี้มาตั้งนานว่าทำไมพอได้มีคุณยายจ๋ามาตอบหนึ่งนาทีกระจ่างเลยนะฮะคุณยายครับไปอีกฮะอันนี้เขาป่วยครับช่วงที่ผ่านมาหนูไม่สบายถี่มากจนวันนึงเหมือนเครียดจนจิตตกแต่วันนี้ร่างกายหายป่วยแล้วแต่จิตยังวนเวียนเรื่องกลัวความตายอยู่ตลอดเลยหนูจะทำยังไงดีความตายไม่ได้น่ากลัวการกลัวตายน่ากลัวหนูกำลังอยู่ในภาวะของกลัวตายอันเนี้ยต้องมีกลุ่มเพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนที่เข้าใจแล้วผ่านสถานการณ์นี้ได้ก็ลองมาแชร์กันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ก็มีหลายเวอร์ชันคือไม่ต้องไปกลัวตายหรอกมันตายแน่อยู่แล้วเรื่องตายเนี่ยคิดทุกวันเลยคุณยายอ่ะถ้าวันนี้ไม่มีอยู่เนี่ยเราได้ทำธุระหรือกิจการงานของเราที่สมควรทำแล้วหรือยังนั้นถ้าเราเห็นความตายเดินเข้ามาหาเราวันเดือนขึ้นไปเราทำอะไรอยู่ความตายเดินเข้ามาหาเราทุกวันเราก็จะขยันทุกวันเราเห็นความตายเดินเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ปล่อยปะละเลยไม่อิกนอไม่เฉยนะเราจะกระฉับกระเฉงจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายเราก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้อย่างนี้เรียกว่าอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่กลัวตายเพราะความตายเดินเข้ามาจริงๆค่ะไม่เหลืออีก7วันเหลืออีก7ชั่วโมงเหลืออีก7นาทีเหลืออีก7ลมหายใจเหลืออีก7ขณะครับมันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นขณะไหนต้องคืนก็กล้าคืนอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่ากันเถอะขีดเส้นอีกแล้วนะครับสาธุอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าแต่ยังไม่อยากตายนะครับ ขอทำคุณค่าให้สังคมก่อนนะฮะคุณยาย คุณยายครับปัญหาในครอบครัวนะฮะคือคุณภรรยาคงกลุ้มมากเลยอ่ะพยายามชวนคุณสามีเนี่ยมาทำบุญมาทำสมาธิคุณสามีก็ไม่มาไม่ทำบุญไม่สมาธิแต่หันไปดื่มเหล้าชอบดื่มเหล้าไม่ลดละเลยนะดื่มเหล้าหนักมากบุญคือความสุขถ้าสามีเขาเห็นว่าเรามีความสุขแล้วเขาเห็นว่าความสุขของเรามันพอที่จะดึงเขาให้มามีความสุขอย่างที่เราไม่เข้าไปจัดการเขาไม่ไปชี้โทษเขาเนี่ยเขาก็จะไปเสพความสุขจากสุราเมรยะน้อยลงอยู่ใกล้เขาทำให้มีความสุขเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอยู่ใกล้เราให้มีความสุขเขาก็จะไม่ไปเสพสุขในวิธีการที่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ต้องบอกว่ามาเสถียรมาปฏิบัติเพราะที่นี่ดีไม่ต้องเขาไม่มาเขาไม่มาค่ะแต่เขาก็เคยมีคนที่ติดเหล้าขนาดที่ต้องไปรักษาเลยนะครับเวลามาที่นี่เนี่ยก็จะมีความสุขมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นที่เดียวที่เขาไม่ถือเหล้าเข้ามาคุณแม่ก็แบบไปเลยนะคะธรรมาสมตรงนั้นนะฮะเตียงจัดกระดูกไปนอนเลยแล้วก็ให้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายแกหลับลึกมากเลยตื่นขึ้นมาแกก็สดเราก็จะต้องบอกว่าเราไม่รังเกียจแล้วเวลาที่นอนแบบหลับลึกๆมันสดเนี่ยมันก็ไม่ไปโหยหาไอ้สิ่งที่มันติดครับคือคนติดเหล้าเนี่ยด่าไม่ได้นะยิ่งด่ายิ่งกินยิ่งเอาชนะยิ่งด่ายิ่งระเบิดเถิดเทิงมึงด่ากูยิ่งกินอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาน้ำเย็นเขาลูบค่อยๆเอาพิษออกนะคะค่อยๆดีท็อกนะคะคือหลับลึกกับหลับพอแห้งนี่มันต่างกันนะครับทุกคนเคยผ่านมาแล้วว่าเราหลับลึกแล้วเราตื่นมาเราสดชื่นแต่ถ้าเราหลับเพราะแฮงนอน2วันกูก็ไม่สดชื่นนะคุณยายครับชอบคำถามนี้จังเลยอ่ะคำถามนี้น่าจะช่วยสังคมนะฮะอยากให้สังคมให้เกียรติกันนะฮะคุณทิวทัศน์บอกครับรู้จักยอมแพ้ลดอีโก้รับฟังผู้อื่นเห็นใจเข้าใจกันมากกว่าที่จะเกียรติกันไม่ทราบว่ามีวิธีสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเหมือนคำถามมิสยูนิเวิร์สเลยเนาะแบบเหมือนคุณยายแบบเข้าท็อป5นะฮะมีวิธีการสร้างโลกสวยให้ปราศจากอีโก้ยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆโลกสวยด้วยน้ำใจนะคุณแม่มองว่าถ้าโลกในใจของเราเนี่ยมันสวยด้วยการมีความปรารถนาที่จะหยุดนรกในใจเราได้และเรามีความเพียรในการที่จะทำกุศลที่ทำได้ยากนะคะคือกุศลมันก็มีหลายระดับตั้งแต่กุศลธรรมดารู้จักยิ้มรู้จักให้มีความสุขที่ได้ให้จนกระทั่งมันสงบจากการเป็นชั้นเป็นของชั้นซึ่งนี่มันเป็นความสุขในหลายระดับพอถึงโลกนี้ไม่มีชั้นเนี่ยโลกมันจะสวยด้วยน้ำใจเพียวๆได้ความสุขก็หลายระดับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกอันแรกเลยโลกจะดีขึ้นถ้าปิดประตูนรก อย่าไปเป็นซอมบี้กับใครอย่าปิดประตูนรก2
มีความเพียรที่จะละอกุศลแล้วเนี่ยต้องทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นนะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นใครรู้แต่เราเนี่ยมีความปราโมทย์แห่งจิตในกุศลนั้นเราก็ทำเช่นแล้วลุกขึ้นมาสวดมนต์เราก็รู้สึกใช่ไหมคะว่าเฮ้ยชีวิตมันดีขึ้นกว่าตอนที่แบบนอนถลายถลือตื่นขึ้นมา แล้วก็เปิดทีวีแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่เราก็เข้ามาอยู่เนี่ยค่ะเราลองฝึกอยู่อย่างเงี้ยไปอีก7วันไอ้ความดีที่ทำได้ยากก็จะเกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็รักษาใจของเราให้ขาวรอบคือใจขาวรอบแปลว่าอะไรก็อยู่เหนือดีเหนือชั่วดูนะคะ3สเต็ปแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งที่จะละราคะโทสะโมหะแล้วก็เร่งความเพียรในการที่จะทำสิ่งที่มันให้ได้แม้จะยากยังไงก็จะให้ได้ยิ่งเราพิสูจน์ได้ว่าเราให้ได้เราลดละตัวตนของเราได้การให้ของเราสุจริตรักษาใจของเราให้ผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นโลกมันจะขึ้นจะลงโลกมันจะมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีเกิดมีตายมีอะไรที่มันเป็นทางโลกเนี่ยแหละแต่เราเนี่ยผ่องแผ้วคุณแม่ว่า3อย่างเนี่ยโลกหน้าอยู่ถ้าคุณได้ระดับไหนล่ะคุณได้ระดับปิดประตูนรกก่อนอ่ะก็เก่งแล้วพอทำกุศลที่ทำได้ยากได้อีกขึ้นมาเป็นเซ็ปรักษาให้ใจให้ขาวรอบหรือเราจะเริ่มต้นจากรักษาใจของเราให้ขาวรอบมา24ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกมีอิสระภาพมากมันก็จะเห็นเลยว่าอีสองข้อมันได้เป็นผลพลอยได้คือนรกไม่มีสำหรับเราและกุศลที่ทำได้ยากก็ให้ได้มากขึ้นเห็นไหมคะผมเลือกปิดประตูก่อนเลยฮะเป็นคนปิดประตูเก่งก็ จะปิดประตูก่อนคำถามนี้นะครับให้10มงลงครับมงลงนะฮะคุณยายครับมีคนที่เขาประสบอุบัติเหตุอยู่ต่างประเทศอยากได้กำลังใจนี่มาจาก YouTube ครับบอกว่าประสบอุบัติเหตุอยู่ต่างประเทศขอกำลังใจคุณยายจ๋าด้วยคือแค่ประสบอุบัติเหตุในบ้านเรายังแย่แล้วนะนี่ต่างประเทศนะฮะคือคุณยายอยากจะบอกว่าถ้าชีวิตยังเหลืออยู่เนี่ยมันกำไรแล้วล่ะลูกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันจะเสียอวัยวะหรือว่ามันจะทำให้เรายังกลับมาเดินตามปกติไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าชีวิตยังอยู่เนี่ยทุกอย่างจะยังอยู่อย่ายอมจำนนนะคะมันก็แค่อุบัติเหตุที่มันสูญเสียบางส่วนเพราะฉะนั้นสูญเสียอวัยวะจะยังรักษาชีวิตได้ดูส่วนดีในส่วนนี้ไว้แล้วจะได้ฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติเหมือนเดิมในเร็ววันค่ะครับสาธุให้กำลังใจนะครับเพื่อนของเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับชอบชื่อ Facebook ชื่อนี้จังเลยอ่ะโอโจมาเป็นโจคุณชายงองแงนะฮะชอบนะเวลาเขาแบบตั้งชื่ออะไรแบบนี้อ่านแล้วมันก็เพลินๆดีนะฮะขอเรียนถามคุณยายครับเมื่อเราเกิดความสับสนที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เราเกิดความเสียดายสิ่งดีๆในอดีตที่ทำให้เรามีความสุขและไม่อยากให้มันหายไปในอนาคตเราควรทำอย่างไรดีเวลาที่เราได้สิ่งดีๆคือเขากำลังกลัวจะทำสิ่งใหม่แต่มันอาจจะต้องทิ้งสิ่งเก่าที่ดีในอดีตหรือเปล่าแต่ไม่อยากเสียอดีตประมาณนี้ฮะคุณยายจ๋าไม่เราต้องคิดใหม่ว่าเรากำลังจะทำสิ่งดีๆครับในอนาคตคือเราต้องจับประเด็นก่อนครับคือเสียดายพี่เสียดายน้องอย่างเงี้ยเงื้องะก็คือถ้าเรามองว่าอดีตเราดีเราต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราให้มันดีกว่าเก่าลุยเลยค่ะเข้าใจที่พูดไหมคะแต่ฉันจะไปแล้วเก่าก็เสียดายนะคะใหม่ก็ไม่แน่ใจไม่รอดฮะต้องเลือกค่ะถ้าทั้งสองทางทั้งเก่าและใหม่เนี่ยมันไม่ใช่นรกทั้งคู่นะคือหมายถึงว่ามันไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะสมมติเราพัฒนามาได้ระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นคงขึ้นถ้าเราจะกระเรียบดีตัวน่ะขย่งก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่มันจะดีได้และดีกว่าเก่าไปเลยค่ะทำไมคุณยายพูดอย่างนี้อันนี้ต้องตั้งธงเอาไว้ให้คิดเลยนะคะสมมติว่าเฮ้ยเราก็สมาธิสบายๆดีอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญามากกว่านี้เราจะไม่ติดอยู่ในสมาธิก่อมเราจะก้าวออกไปเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนทั้งลืมตาทั้งหลับตาทั้งยืนเดินนั่งนอนมันจะขยันอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมเหนื่อยหน่อยแต่สงบเย็นมากขึ้นและเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นคุณยายก็ลุยเลยนี่เป็นตัวอย่าง
เหมือนเรามีเสถียรธรรมสถาน18ไร่แล้วก็ทำงานของเรานี่ก็สมบูรณ์ดีงดงามจริงไหมคะผู้คนก็เข้ามาโหเราก็เหนื่อยมากแล้วทำไมเราต้องไปทำหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพราะเราอยากจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไงเราก็มีตรงนี้เป็นฐานเพื่อดีดเราขึ้นไปทำได้มากกว่าที่เคยให้มันถึงได้มีนี่ไงปลูกต้นไม้กันทีนึงเป็นร้อยไร่ซึ่งจะทำให้มันมีออกซิเจนคืนโลกได้มากขึ้นอันนี้ที่เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าก็มีคนทักคุณยายเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแก่ขนาดนี้จะลุกขึ้นมาทำอะไรแรงเขาก็ถามว่าไม่เหนื่อยหรือไงครับก็บอกเหนื่อยแต่ว่าเห็นประโยชน์มากกว่าที่ตัวเองจะเอาความเหนื่อยของตัวเองมาต่อรองว่าไม่อยากเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยนึกภาพไหมคุณแม่ไม่รู้ถามด้วยอาการแบบนั้นคือเหนื่อยนะคะเหนื่อยเมื่อกี้นี้คุณก็เห็นว่าคุณแม่เป็นคนขึ้นมาบริหารจัดการพอมีคนมาถวายก็เดินลงไปขึ้นมาอีกเหงื่อแตกทั้งตัวแต่แข็งแรงไงเหงื่อแตกทั้งตัวเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงไงเพราะถ้าเหงื่อไม่ออกเลยพิษไม่ออกเลยเนี่ยจะซึมเศร้านะเพราะฉะนั้นการที่เราลุกขึ้นมาขยันขันแข็งแล้วให้ได้มากกว่าที่เคยให้เนี่ยใครดีอะคะเล่าตัวตนมันเล็กแต่งานมันใหญ่แล้วมันระเบิดขึ้นไปแล้วมันเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้แล้วบริหารจัดการได้ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าวันหนึ่งเราตายไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยใครก็ไม่รู้จะมาบริหารจัดการจริงไหมคะเราสู้เราสร้างทีมเราสร้างงานเราสร้างโอกาสแล้วเราก็ให้โอกาสเนี่ยเป็นของสาธารณะไม่ใช่เป็นของเราคุณแม่ว่าวิธีการคิดอันเนี้ยครับคือเป็นวิธีการที่ว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนพระพุทธเจ้ายังคิดอย่างนี้เลยไปต่อธรรมทายาทอ่ะถูกธรรมทายาทไม่ใช่อนิสทายาทอนิสทายาทว่าแค่นี้เฉลี่ยแบ่งกันได้เท่านี้พอละเอากลุ่มเล็กๆแต่ถ้าธรรมทายาทจะพูดว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนให้ได้มากกว่าที่เคยให้และแม้ไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขาไม่เห็นด้วยก็จงอย่าปฏิเสธความรักที่จะให้เขาเห็นไหมอันนี้คุณแม่ตอบแบบอาการประมาณว่ามันอยู่ในขั้นของการดีดตัวของคุณแม่หลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วแล้วพอมันหายแล้วแล้วเราก็อธิษฐานจิตไว้ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์นะเนี่ยมันก็ไปเลยแล้วมันดีมากเลยนะคะคุณแม่จะบอกว่าพวกเราจะมีที่ทั้งกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกงานหนักนะคะถ้ามองไปที่ภูเขาโพธิสัตว์ต้องบอกเลยค่ะว่าปลูกเท่าไหร่ปลูกเท่าไหร่ก็ยังต้องปลูกกันทุกวันแต่มันปลูกใจตัวเองด้วยสติปัญญาด้วยต้องขอบคุณนะคะที่มีคนบริจาคขอบคุณที่มีคณะแม่ชีมาบวชมากพรรษาที่ผ่านมาเนี่ย90แตะ90 100นะคะขณะนี้ก็ยัง60อยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะขนาดออกพรรษาแล้วก็ยังมีคนและยังบวชแล้วก็ไปอยู่ในหุบเขาตัวดำใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรคะใจขาวอะค่ะเนี่ยถ้าเรามองในหุบเขาเนี่ยเขียวทุกวันเนี่ยค่ะฝนตกไม่ตกต้นไม้เติบโตทุกวันแล้วเราจะเห็นเลยว่าอุ้ยเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราจะไปอย่างมีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิครับเป็นดังสารถีคือชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันไปได้ต่อแชร์นิดนึงนะฮะคือผมมาตอนที่เป็นไบโพล่าก็ไม่คิดว่าจะได้มานั่งคุยกับคุณยายจ๋าจน7ปีขนาดนี้คิดดูสิฮะบางทีชีวิตไม่อยากไปต่อแต่ถ้าเราแบบรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีกว่าเสมอนะฮะแล้วก็เดินมันไปข้างหน้าทุกวันทุกวันแบบนี้เดี๋ยวมันก็เจอเองจริงนะครับจริงเคนโดคุณยายให้กำลังใจเคนโดเนี่ยไม่ได้เหมือนคนเป็นโรคไบโพล่าสำหรับคุณยายเคนโดเพียงแต่มีช่วงหนึ่งอ่อนแอช่วงหนึ่งที่เคนโดอ่อนแอคุณยายใช้งานเลยไม่รอเข้มแข็งด้วยนะเคนโดมาเลยลูกใช้เลยจ้ามาเข้ามาเนี่ยบวมมาเชียวมีผ้าขม้ามาผืนเออบวมมากแล้วบวมมากบอกเคนโดมาดูออกทีวีกับยายเดี๋ยวไม่หล่อมันก็ไปหล่อเองแหละเพราะว่าเคนโดมันก็ไม่อยากไม่หล่อใช่ไหมคะอ่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มานะยังมีจิจ๊ะยังเมื่อกี้เพิ่งมองเข้าใกล้ๆโอ้สงสัยจะแบบถูกด่ามาเยอะนะฮะในฐานะที่ไปบอกเขาเป็นซอมบี้เพราะทุกคนบางทีในโลกนี้มันก็เป็นโรงศพของเราเนี่ยแหละครับความดีความงามมันก็เป็นโรงศพของเราความเลวความร้ายมันก็เป็นโรงศพของเราไม่ต้องไปสนใจนะคะและเคนโดดูธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมมันมีแสงแดดเคนโดดูสิแต่มันมีน้ำเพราะฉะนั้นแสงมันถูกน้ำพัดเนี่ยมันมีเคลื่อนชีวิตมันคือการเคลื่อนชีวิตไม่คงที่เลยลูกแต่มันสวยไหมเนี่ยมันไม่วิธีการมองสวยไหมเพราะตอนที่จะมานั่งตรงเนี้ยเขาบอกเลยว่าคุณแม่จะร้อนคุณแม่บอกไม่ร้อน
ถ้าเรายอมรับมันเห็นไหมลูกพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ของเขามีคนเตือนคุณแม่นะว่าตรงเนี้ยจะร้อนคุณแม่ถามเธอร้อนมะพ่อชีวิตเป็นเคลื่อนไงไม่ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วนี่แม่ยิ่งกว่าสปอตไลท์ใดๆมันวิ่งวิ่งเลยโอ้ก็แค่หน้าฝ้าขึ้นเท่านั้นล่ะแต่มันสวยไหมล่ะมันดูเขาบอกว่าโลกใบนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเคลื่อนเลยคนจะเบื่อชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าถ้านั่งดูทีวีไม่มีอะไรเคลื่อนเลยคนจะเบื่อเขาจะต้องมีนู่นวิ่งนี่วิ่งปรากฏว่าไอ้เนี่ยมันก็เป็นอะไรฮะมันก็เป็นกลายเป็นพ็อปของรายการเราสวยงามค่ะสวยงามสวยเหมือนอยู่ในอควาเรียมนะฮะปล่อยปลาลงไปนี่ใช่เลยนะฮะนี่ถ้ามีนักเต้นระบำไปเต้นเธอก็จะเห็นขาคนเนี่ยขย่งพระบอร์ดเนี่ยก็เป็นบอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยคนแก่เนี่ยฮะก็ให้ลงเนี่ยแล้วเธอดูสีสายตามองปึ้งไปเนี่ยเห็นพระเนตรไหมเนี่ยเรานั่งตรงเนี้ยเรารู้สึกไหมลูกขายของหน่อยนะคะขายวิวเต็มที่ดูสิค่ะสายตาของพระองค์เมื่อวานเราอยู่ข้างล่างจริงไหมคะวันนี้คุณแม่บอกเอามาเสมอเลยเพราะตรงเนี้ยคุณแม่เตรียมไว้คืนเนี้ยคุณแม่จะภาวนาตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นวันพระเธอลองคิดดูสิพระจันทร์มืดทั้งดวงคุณแม่เดินอีกแล้วเธอดูสิถ้าฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสายตาของฉันอยู่กับท่านแล้วเห็นดวงดาวตรงนี้เดือนนี้เป็นเดือนข้างแรมเต็มดวงแล้วเดี๋ยวพอไปลอยกระทงข้างขึ้นเต็มดวงเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่คงที่เมื่อใดที่โลกมันหยุดสิคะมันไม่เป็นธรรมชาติจริงไหมลูกชีวิตมันคือการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่คุณยอมรับมันไหมมันร้อนแต่ว่ามันวิ่งวิ่งอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันก็แค่ฟ้าขึ้นไม่เกินนี้หรอกเดี๋ยวมันก็จ้าสาธุเห็นไหมจ๊ะสาธุให้กับความไม่ร้อนในวันนี้ด้วยนะครับไม่ร้อนเลยใจมันไม่ร้อนใจมันไม่ร้อนนะจริงๆครับมาอยู่ที่เสถียรเนี่ยผมมาอยู่กับคุณยายตอนอายุ33อ๋อตอนนี้จิต40แล้วก็หน้าไม่แก่นะเคนโดหล่อกว่าเก่าด้วย33แก่กว่านี้อีกฮะแก่กว่านี้เยอะมากบวมอะเคนโดเขาบวมเขากินยาฮะบวมเขาฉุเลยเนี่ยดูเมื่อกี้ยังดูผิวพรรณเคนโดดีจังเลยเหมือน40แม้จะได้ไปหาครีมมาขายอยู่กับคุณยายไม่ต้องใช้ครีมเลยมากมายจริงไม่ได้ทาอะไรมากมายอินเนอร์อย่างเดียวเรากลับมาตอบคำถามกันต่อฮะคุณยายคือยังมีคนที่กลัวความตายส่งมาอีกข้อความหนึ่งคุณยายแต่เขากลัวเพราะว่าเขาไปเจอคือเวลาเขาป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นห้องรวมแล้วเวลาที่เรานอนอยู่ข้างๆคนป่วยเนี่ยอาจจะเห็นพยาบาลอาจจะเห็นหมอมีปั๊มหัวใจบ้างมีสวนนู่นนี่นั่นหลอนภาพติดตาเลยคุณยายจ๋าแล้วก็ถอดตัวเองออกไม่ได้ทั้งที่ตัวเองหายป่วยแล้วก็เห็นแต่ภาพคนป่วยดิ้นทุรนทุรายอยู่ข้างๆตลอดเวลาอันนี้เห็นใจอันนี้เห็นใจคุณยายมีประสบการณ์อันนึงคือตอนที่เราไปดูแลผู้ป่วยแล้วเราเห็นคนข้างเตียงตายเนี่ยเราก็มันก็พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มาเปรียบเทียบกับของฉันญาติฉันก็จะตายตัวฉันก็จะตายแล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญญาใช่ไหมคะมันก็มีภาวะเหมือนกลัวได้แต่อย่าไปให้ความสำคัญกับความกลัวนี้ครับคืออย่าไปเชื่อว่าเราจะตายในสภาพอย่างนั้นจงให้เกิดความมั่นใจในจิตของตัวเองว่าก่อนตายเราจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงได้อย่างไรก็ลุกขึ้นมารู้จักการเอ็กซ์ไซส์การกินอยู่หลับนอนมันก็จะทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะคืนไม่ฝืนไว้อย่างคนที่สตรองเข้มแข็งด้านในคือความกลัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการปรุงแต่งสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเป็นอย่างเขาไหมอย่างเงี้ยปรุงแต่งเป็นไม่เป็นเนี่ยมันจัดการให้ไม่เป็นได้ถ้าเราลุกขึ้นมาอย่าตีความที่ทำให้ตัวเองจมดิ่งลงไปแบบชนิดที่ทำให้เราเนี่ยตายทั้งเป็นเข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดนะเพราะฉะนั้นมันกลัวได้แต่สั้นๆเมื่อใดที่เราสั้นเราจะสดแต่ถ้าที่ไรเรายืดเยื้อให้ความสำคัญกับความกลัวเราจะกลายเป็นคนที่ซ้ำซากไม่สดจดนะฮะสั้นแล้วเราจะสด
ถ้ายืดเยื้อเราจะซ้ำซากไม่สดขีดเส้นใต้2ขีดนะฮะนี่ไม่ได้การไม่มีการเตรียมมาใดๆมาก่อนนะฮะไปกันต่อนะครับคุณใจจ๋าคนนี้คนนี้เขามีหลานที่สมาธิสั้นแล้วก็เป็นไฮเปอร์นะฮะอายุ7ขวบนะครับสอนไม่จำทำบ้านเลอะเทอะทั้งวันต้องกินยา3มื้อด้วยถ้าไม่กินก็พูดกันไม่รู้เรื่องดิฉันเหนื่อยใจมากตัวเราก็เกิดอารมณ์เพราะว่ามันเหนื่อยนอนก็ไม่พออยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหน่อยกับการอยู่กับเด็กที่อาจจะเป็นเด็กพิเศษแบบนี้ฮะคือต้องให้กำลังใจกับคุณที่ถามก่อนเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณแม่คุยกับแม่ในกลุ่มมูลนิธิเด็กพิการผู้หญิงเหล่านี้เป็นแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์จริงๆลูกเดินไม่ได้นอนบิดกิ้งอยู่มือยกไม่ได้ขาบิดต้องนั่งวีลแชร์แม่ต้องอุ้มของคุณเนี่ยเดินได้มีพลังครับอุ้มใจลูกไว้นึกภาพออกไหมคุณแม่แม่ที่แบบปล่อยลูกไม่ได้เลยแต่คุณยังปล่อยเขาได้แล้วคุณจะแบกเขาไว้ที่ใจคุณทำไมคุณหาพลังงานดีๆของเขาออกมาทำเช่นปลูกผักแยกขยะครับล้างกล่องนมแล้วพาเขาเอากล่องนมที่ล้างนั้นไปจนถึงหลังคากุฏิพระให้ได้เขาจะเริ่มเห็นว่าพลังงานของเขารับใช้คนอื่นได้พลังงานของเขาเป็นบุญได้เขาจะไม่ร่อนไปยิ่งคุณด่าเขาเขายิ่งร่อนเขายิ่งปฏิเสธคุณเขาก็ยิ่งเปิดสิเด็กพวกนี้นะมันเป็นเด็กที่น่ารักจะตายไปถ้าเราไม่แบกเขาไว้ในใจมองเขาเห็นแง่งามในตัวลูกเราแล้วชื่นชมยินดีในตัวคุณเองที่คุณสามารถยกใจของคุณรับใช้ลูกคุณได้แบบไม่ใช่ลูกฉันหรือของฉันเด็กคนนี้เป็นรางวัลที่จะทำให้คุณแก่งขึ้นถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นครูไม่ใช่คุณเป็นครูเขาเป็นครูคุณจะต้องเรียนรู้กับเขาอย่างไรที่เราไม่สอบตกอันนี้ก็มาหาพวกเราได้ในวันโรงเรียนพ่อแม่ค่ะครับให้กำลังใจนะครับคำถามคลาสสิกมีทุกครั้งเลยคุณยายจ๋าคำถามแนวๆเนี้ยเป็นคนคิดมากค่ะจะทำยังไงไม่ให้ทุกข์กับความคิดของตัวเองนี่มีทุกครั้งเลยนะฮะคือคน10คนก็จะคิดมากคิดน้อยต่างกันแต่บางคนเห็นเรื่องนี้แล้วคิดไปหนุนร้อยเลยแต่บางคนเห็นบางคนเห็นคิดแค่10แล้วก็ไม่เห็นจะอะไรแล้วถ้าเราเป็นคนแบบเห็นแล้วไปร้อยเงี้ยทำไงฮะต้องถอนอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แล้วรู้ผิดเมื่อใดที่มันมีอวิชชามันจะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแล้วคราวเนี้ยโอ้โหตัณหามาขอโทษนะคะเพราะเวทนามันเกิดไงตัณหามาพบชาติแห่งทุกข์วนติ้วเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องชักสะพานหนีแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนด่านที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันทำให้เราช้าแล้วชัดไม่ใช่ด่านที่จะทำให้เราแบบไปไม่ถึงเป้ามันเป็นด่านที่มาทำให้เราชัดขึ้นแล้วพอเราชัดขึ้นเนี่ยจิตของเราไม่จมหรือตกไปอยู่กับการปรุงแต่งอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปถึงเป้าหมายได้อย่างแบบชนะใจตัวเองด้วยนะคุณแม่อยากจะบอกว่าการสอนปฏิจจสมุปบาทในทุกอาทิตย์ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็กินธรรมะเรื่องนี้แหละแล้วคุณแม่คิดว่าตอบโจทย์ทุกเรื่องอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเนี่ยตัณหามีไม่ได้เพราะฉะนั้นการตีความการคิดว่าเฮ้ยฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยแต่คุณไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่กิจการงานของ คุณหรือบริหารกรรมของคุณเลยมันก็แค่ฟุ้งซ่านและตีความมันรวยไม่ได้มันคิดได้แต่มันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต่างกันตรงที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่านึกออกไหมเรากลัวว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อเราก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนกรรมดีกว่าไหมเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอย่างมงายที่นี่นะภริยธารานะขจัดอุปสรรคอันตรายก็เพราะว่าหนึ่งไม่กลัวไม่กลัวภัยจากอะไรจากธรรมชาติจากคนหรือแม้แต่จากไสยศาสตร์นะองค์นี้นะคะองค์เนี้ยค่ะขจัดอุปัตวภัยจากดินน้ำลมไฟและไสยศาสตร์มันอย่างงมงายคนที่อยู่กับอวิชชามันงมงายได้อยู่แล้วไงพอเข้าใจไหมเนี่ยสอนอันนี้สอนคนพอเข้าใจไหมลูก
เออขอบใจคนถามจะได้สอนเพราะพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ไม่เบื่อกันไปแต่เราเลยเวลามาแล้วนะเคนโดมจบยังอ่ะเหลืออีกหนึ่งนะเหลืออีกเอ้ยหมดแล้วนี่เพราะว่าเราต้องมีลมหายใจแห่งสติแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคำถามแล้วไม่ต้องลมหายใจนะฮะยังมีเวลาอีกนะฮะคุณยายคุณยายมีคนเรียกร้องมาว่าคือนิสัยฝอนะฮะคือมีสามีฝรั่งอยากจะชวนสามีฝรั่งเข้าสู่นะฮะเสถียรธรรมสถานคุณยายมีภาคภาษาอังกฤษไหมคือจริงๆแล้วคุณยายมีอาสาสมัครหลายประเทศเลยนะคะคุณยายมีฝรั่งเศสนะคะอังกฤษเนเธอร์แลนด์จีนคือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถสื่อสารได้ในวัฒนธรรมของคนที่จะมาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไงเขาไม่ได้มารอนะฮะไม่ใช่กดปุ่มปุ๊บเช็คอินปั๊บยื่นพาสปอร์ตเช็คเข้าไม่ใช่คือจะมาเป็นหมู่คณะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกหรือเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งฝรั่งมานอนธรรมสมก็ต้องเอาพาสปอร์ตมานะก็เห็นวันศุกร์มั้ยก็มีฝรั่งอ่ะแล้วฝรั่งลืมพาสปอร์ตน่ะต้องไปตามมาเอาไปอ่ะเขาก็มีขั้นตอนเลยค่ะถ้าจะมาพักแต่ทีนี้ก็เป็นคุณสามีใช่ไหมล่ะค่ะก็คุณภรรยาก็แปลไปสิแล้วก็มีไม่ห้องข้างบนน่ะห้องข้างบนคุณแม่เขาอาจจะหมายถึงว่าเวลาเมียบอกผัวผัวไม่เชื่อแต่ถ้าคุณแม่บอกเป็นภาษาอังกฤษผัวเชื่ออ๋ออ๋องั้นก็มาได้งั้นก็มาได้ค่ะของเราเนี่ยมีบอดี้แลงเกวจมีการปฏิบัติเพราะว่าในห้องเนี่ยที่เราเห็นตาลปัดอยู่ตรงอันนั้นคือห้องภาวนาซึ่งก็จุได้เป็นร้อยคนนะคะก็มาเป็นทีมเป็นคณะอะไรก็ได้หมดแหละก็ตอนนี้ก็เปิดไว้เพื่อการภาวนาเพื่อรองรับพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คือถ้ามองไปคุณแม่ถามท่านที่นั่งคุณเห็นไหมว่าเสถียรใช้ได้ทุกมุมจริงไหมลูกจริงใช้ได้ทุกมุมก็มาแล้วเมื่อคืนเห็นไปสวดมนต์กล่อมกะหล่ำปีข้างบนคุณแม่ไปทำไมขึ้นไปสวดมนต์กันข้างบนอ๋อมันไปหาเขาบอกว่าฮะปลูกกะหล่ำปีวันศุกร์วันเสาร์ขึ้นไปสวดมนต์กล่อมกะหล่ำปีขำมากเดี๋ยววันที่สามจะเอากะหล่ำปีมาผัดซีอิ๊วแหละอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ทุกมุมค่ะมาเถอะแล้วก็มีอาสาสมัครตอนนี้อาสาสมัครต่างประเทศเข้ามาเป็นวอลันเทียร์ด้วยมาเป็นครอบครัวเลยสามีญี่ปุ่นมาเอาลูกญี่ปุ่นมาเป็นวอลันเทียร์เลยนะคือที่เนี้ยมันก็เป็นอินเตอร์แต่ว่าต้องแจ้งเท่านั้นเองเช่นถ้าจะสอนปฏิจจสมุปบาทเป็นภาคภาษาอังกฤษจะมาเวลาไหนก็จะได้มีอาสาสมัครมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะยินดีค่ะก็บ้านของพวกเราทุกคนก็ช่วยกันสร้างไว้ในวันละ10บาท อันนี้ไม่ใช่10บาทเฉพาะคนไทยนะทั่วโลกนะเนี่ยเนี่ยทั่วโลกนะคะที่ทำกันมาเนี่ยรับพระอริยธารากลับบ้านน่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ธารากลับบ้านนะจำว่าธาราไปอยู่ที่ใครใช่คุณธรรมท่านแล้วกลับมาเล่าว่าท่านมีปฏิหารอย่างไงที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณแม่แล้วท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณแม่เปลี่ยนแปลงคำว่าศักดิ์สิทธิ์คือ success เนี่ยคุณแม่ success ยิ่งมีท่านคุณแม่ทำงานระเบิดเลยอ่ะคือมันระเบิดจากข้างในนะไม่ใช่ระเบิดจากข้างนอกนะคนเท่าเดิมคนน้อยกว่าเดิมนะลูกแต่ว่าอาสาสมัครมากขึ้นก็พวกเราทุกคนเนี่ยเช็ดถูปัดกวาดนั่นก็เรื่องนึงแล้วทุกครั้งที่มีการบวชออกไปทุกครั้งที่มีปฏิบัติธรรมออกไปเดี๋ยวก็กลับมาช่วยเพราะอะไรเพราะคุณก็คืนสิ่งที่คุณได้ให้กับสังคมต่อไปจริงไหมคะสาธุสิคะสาธุจริงลูกจริงเนี่ยเราไม่อดตายลูกไม่อดตายครับใครที่ฮะอยากจะเข้ามาที่นี่ก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเข้ามายังไงคือสามารถดูในเว็บไซต์ดูในเว็บไซต์ได้ใน Facebook ก็ได้นะครับอีกสัก2คำถามก็แล้วกันนะครับเวลาจะหมดละนะฮะคุณยายครับคำถามนี้คือจากน้องอายบอกว่าหนูเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อพ่อกับแม่แต่หนูไม่เคยได้กำลังใจจากครอบครัวเลยบางทีหนูก็ท้อหนูควรทำยังไงดีหนูควรจะเปลี่ยนท่าทีของจิตหนูขยันดีแล้วลูกหนูมีความกตัญญูดีมากคนดีโลกรอดได้ด้วยกตัญญูแต่หนูทำแล้วหนูต้องรู้จักปล่อยหนูลงทุนในเหตุปฏิเสธการทำงานที่เหตุไม่ได้หนูยังต้องดูแลอย่างเต็มที่ทำเหตุอย่างมากแต่หนูต้องฝึกปล่อยวางในผลลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเหตุก็ไม่ลงทุนแล้วคาดหวังว่าผลจะได้อย่างนี้ก็หลอกตัวเองเพราะฉะนั้นจงกลับมาลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลเลยเขาจะชมก็จะไม่ชมแม่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราจะรู้สึกขอบคุณนะคะแม่ที่แม่ให้หนูได้กตัญญูอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะพ่อที่พ่อทำให้หนูรู้ว่าถ้าหนูไม่มีพ่อก็ไม่มีหนูวันนี้อะไรเงี้ยค่ะหนูจะต้องรู้จักความจริงว่าลงทุนในเหตุเพราะคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลง
อย่าหมดกำลังใจกับการเป็นนักลงทุนในเรื่องของความกตัญญูจ้ะฮะเป็นรีวิวครับคุณยายจ๋าคำถามก็น่าจะหมดแล้วนะฮะคำว่าไม่แบกเขามันกระทบใจลูกอย่างแรงเจ้าคะไม่แบกความไม่น่ารักของสามีขอบพระคุณเจ้าค่ะจากคุณแฮปปี้สาธุนะฮะสาธุเห็นไหมฮะว่าเชี่ยวแค่นาทีเดียวทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆนะฮะจากคุณสุนาครับทาง YouTube แชร์มาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ฟังเกือบทุกคลิปเลยชีวิตลูกสงบขึ้นมากเลยในขณะที่มีปัญหาแต่ลูกก็ผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาและอยู่กับลมหายใจอย่างที่คุณแม่บอกได้ผลจริงเจ้าค่ะสาธุลูกฮะสาธุจริงนะฮะแล้วก็บอกว่ามีแคปชั่นมาว่าอย่าหมดกำลังใจจากความกตัญญูด้วยนะครับขณะที่เคนโดอ่านเนี่ยคุณแม่ก็เห็นอีน้ำวิ่งมาเจอกระทบดอกบัวซึ่งนี่มีคนถวายคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็แบ่งปันให้กับคนที่ทำบุญคือคุณแม่ก็นั่งมองมันคือเพราะมันมีการกระทบมันถึงได้วิ่งใช่ป่ะนี่แน่ก็มองเห็นอยู่เนี่ยตั้งอยู่มันไม่มีอะไรที่มากระทบมันก็ไม่ว้าวของมันก็ต้องถูกเช็ดถูกกระทบชีวิตก็เหมือนกันแหละถ้าไม่มีการกระทบมันก็คงไม่เป่งไอ้ความวิ่งวิ่งพอดีมันนั่งอยู่แล้วก็นั่งมองเคนโดว่าเอ๊ะวิ่งมากคือบางทีนะคำถามนะมันก็ขัดใจเรานะ บางทีมันไม่เป็นดังใจเรา มันกลับไปทำงานนะ คนเขาด่ามาบ้างก็ขัดเรานะ เราก็จะคมขึ้นเราก็จะอดทนมากขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะในวันที่31นะคะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมหล่อภริยาธราซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนหลายคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะเนี่ยก็รับสิ่งนี้ไปก็เวลาเอาไปทำอะไรคนถามว่าจะไปวางที่ไหนไปวางที่หัวนอนเราเลยคนที่ได้ทารากลับบ้านก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ได้ในลักษณะแต่ไปหนึ่งไปขอขมาแม่ก่อนเพราะแม่คือโพธิสัตว์ของเรานี่คือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์สองเรารีสตาร์ทตัวเราเริ่มต้นด้วยคุณธรรมของท่านเลยนะคะหนึ่งขจัดความกลัวเคยกลัวอะไรขจัดความกลัวด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วก็กรุณาคือให้อภัยต่อทุกเรื่องราวในชีวิตแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์ความทุกข์มันทำให้เราวาวนะถ้าเราไม่เคยผ่านความทุกข์เลยเราไม่แกร่งหรอกไม่แกร่งลูกเนี่ยถ้าเราเช็ดเนี่ยมันเหมือนเราเช็ดแว่นเนี่ยเนี่ยกระจกมันก็วาวอย่างเงี้ยค่ะต้องขจัดความกลัวด้วยปัญญากรุณาอย่างลึกซึ้งแล้วยากอย่างไรอย่าถอยลูกพระอริยธารานะอยู่ในบริบทที่นั่งสงบเย็นพร้อมที่จะดีดออกไปเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่สงบเย็นเป็นประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าคุณสงบเย็นแล้วคุณดีดออกไปเป็นประโยชน์ให้คุณถูกกระทบคุณก็จะท้าทายตัวเองว่าด่าก็จะทำถ้าเรารู้สิ่งนั้นมันถูกต้องมันฉุดช่วยเราจะไม่ฟอไม่กลับมาน้อยใจเขียนเราต้องฟังสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำเพราะมีปัญญาฉันมือที่หงายออกไปพระองค์นี้จะเป็นองค์ที่สมบูรณ์อันเนี้ยจะเห็นดอกบัว3ดอกดอกบัว3ดอกเนี่ยแทนอะไรแทนการตื่นรู้พระบาทที่ก้าวออกไปดอกบัวรองรับก็คือรองรับการเป็นประโยชน์ของเรามือข้างที่หงายและให้พรมีดอกบัวแปลว่าคุณต้องให้อภัยได้และดอกบัวที่ผ่านมือที่ไม่กำข้างหนึ่งที่เป็นข้างซ้ายเนี่ยนะคะแปลว่าไม่ทำงานอย่างยึดติดฉันเมื่อคุณได้ไปแล้วคุณกรุณาใช้คุณธรรมเพราะการหลอมใจของคุณกับคุณธรรมของพระอริยธาราจะทำให้คุณรอดในยุคสมัยนี้คุณไปวิเวกแล้วคุณไปอยู่คนเดียวคุณก็รอดคนเดียวแต่ตอนนี้คุณต้องมีจิตตวิเวกในท่ามกลางสังคมที่มันวุ่นวายที่เคนโดเขาต้องทำเนี่ยเขาต้องมีจิตตวิเวกในการอ่านข่าวให้ได้ในท่ามกลางกายไม่วิเวกถูกด่าครับอันนี้ให้กำลังใจอาสาสมัครนะคะจากนั้นอุปธิวิเวกให้ได้กายวิเวกไม่ได้เพราะสังคมมันเล่าร้อนเห็นแก่ตัวมีจิตตวิเวกคือละราคะโทสะโมหะแล้วมีอุปธิวิเวกก็คือทำงานอย่างคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีชั้นมีของชั้นสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นเนี่ยค่ะคือพระอริยธาราที่เราจะรอในวันที่31อย่าทำงานไปบ่นไปด่าไปเกียดไปทรมานจงทำงานอย่างรู้ตื่นและเบิกบานก็ขอให้นำทารากลับบ้านและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านหลายคนนะคะที่ได้ทารากลับบ้านแล้วมาร่วมหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่เท่านี้
จะถูกหล่อนี่องค์เนี้ยค่ะจะถูกหล่ออันนี้เป็นไฟเบอร์ไงที่ Kendall ถามอธิบายใช่คือตอนแรกก็ถามนะฮะพี่นายเหมือนกันว่าเดี๋ยวนะหล่อเสร็จแล้วเหรอยังอันนี้เป็นไฟเบอร์มาดูตัวอย่างว่าองค์สำริดหล่อใหญ่เท่านี้อันนี้แค่พระพักนะฮะใหญ่แค่พระพักแล้วพระพักเนี้ยตอนที่เขาลอยขึ้นมาเหนือนั่นนะคะก็ทำให้เราเห็นเลยว่าเวลาองค์ท่านจริงเนี่ยท่านจะยาวลงมาไปถึงพระบาทเนี่ยจนถึงที่เป็นขอบที่มีรั้วน่ะนั้นเราก็จะเห็นองค์ท่านเนี่ยจากพระพักขึ้นไปบนอากาศนั้นแล้วก็ตั้งอยู่บนแท่นนั้นนะคะท่านตรงเนี้ยค่ะเป็นบ้านของพวกเราทุกคนครับแค่เราไม่ทิ้งขว้างมาละ10บาทเนี่ยแต่มันทำกันเยอะๆไงเห็นไหมว่าความสามัคคีทำจากการเสียสละมันแปลว่าอย่างนี้แหละงานใหญ่อย่าทำคนเดียวพอมีคนด่าก็เสียใจงานใหญ่ต้องทำหลายคนแต่ว่างานใหญ่ตัวตนเล็กทุกคนที่ทำบุญเนี่ยไม่มีใครมาเสนอหน้ากับคุณแม่เลยนะคุณแม่ก็แจกของไม่มีเลยนะคะคนยิ่งให้มากยิ่งไม่บอกคุณแม่ก็จะบอกนี่เราฉันภาคภูมิใจกับวันละ10บาทเธอมากในตึกเนี่ยจริงๆค่ะครับจริงๆแต่ว่าบางทีเราก็ต้องให้เกียรตินะคะอันนั้นเป็นงานของคุณแม่เหมือนต้นไม้มา1ต้นโอ้คุณแม่ดีใจเพราะว่าอะไรเพราะมันคือโอโซนเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทำของยากโดยการสละความเห็นแก่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐสังคมดีขึ้นอย่าไปยุ่งกับซอมบี้มากนะที่รักถอยออกมาถอยออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นซอมบี้เหมือนเขาใช่เธอก็จะเป็นซอมบี้ซะเองนั่นแหละอันนี้แหละที่คุณยายห่วงมากเลยครับวันนี้ได้อะไรกับคุณยายจ๋าเยอะเลยช่วงท้ายเวลามันเลยมาแล้วเราคงต้องลมหายใจอยู่ไหมฮะคุณยายจ๋าไม่งั้นคุณยายก็จะกล่าวนำอธิษฐานจิตกับภริยาธาราอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านคือเมื่อวานนี้ทำแล้วมีคนบอกว่าดีมากเลยหนูได้อธิษฐานด้วยเราอธิษฐานอีกทีเนาะเมื่อวานนี้เราก็เข้าไปในถ้ำกันมาแล้วได้เห็นแล้วเนาะว่าองค์ 2,000 ปีก็ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจองค์ 2,000 ปีเนี่ยจะมาด้วยอะไรเป็นผู้สร้างคุณแม่ไม่ระลึกเลยไม่ระลึกชาติเลยเอาปัจจุบันชาติองค์เนี้ยใครสร้างพวกเราทำให้สุจริตถ้าถามว่าทำไมต้องหล่อตอบแทนคุณแม่ไปเลยว่าก็จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐตายก็ได้พักตอนนี้ให้ทำได้ก็ทำแบ่งปันกันเช็ดถูปัดกวาดตรงเนี้ยมันก็สะอาดเราก็มาใช้ใครก็เข้ามาใช้นั่นเธอจะเห็นว่าการให้อย่างเนี้ยที่โลกต้องการการด่าทอการออกไปด่าคนด่าคนด่าคนมันเปิดประตูนรกเต็มแล้วขึ้นมาเป็นประตูนรกเข้าใจมั้ยอ่ะอธิษฐานจิตนะขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมแปลว่านอบน้อมตาเรแปลว่าแสงสว่างแห่งปัญญาตูตาเรคือแสงสว่างแห่งกรุณาเมื่อใดก็ตามที่เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์จึงได้ชื่อว่าประเสริฐแล้วดีแล้วจึงขออนุโมทนาต่อการร้อมใจแม่หล่อใจลูกปลุกหัวใจโพธิสัตว์ที่เราจะใช้แสงสว่างแห่งปัญญานี้ฉุดช่วยโลกให้รอดพ้นและปลอดภัยโดยธรรมให้การทำงานนี้จงเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานและมีปัจจุบันชาตินี้ที่สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ธรรมะสวัสดีไลฟ์